ผมให้ดูน้ำนะครับที่นี่เขาเรียกว่าคาร์เมลบีชเนี่ยนะครับที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับน้ำใสสะอาดเลยนะครับนี่โอ้ยมาแล้วโอ้โหคลื่นใหญ่มากครับพี่น้องคงได้ยินเสียงนะครับเอาละเอาตายละเอาละไอตัวเด็กกับแม่นะครับเขาจะใจโอ้เนี่ยอากาศมันไม่หนาวครับสังเกตว่าจะเด็กตัวเล็กตัวนี้เนี่ยจะอุ้ยมาแล้วมันไล่มาแล้วไล่มาแล้วโอ้ชอีอาอีอาอีอามาแล้วโอ้ยมาอีกแล้วแม่ครับขึ้นแล้วโอ้ยเอาละลูกสาวข้าพเจ้าโดนซะแล้วอะไรโอ้โห now you wet ครับโอเคนะครับดูโอ้โหขึ้นเอาเรื่องเลยนะครับใหญ่เอาเรื่องแต่เข้าใจว่าครอบครัวนั้นน่าจะไปสเก็ตบอร์ดกันนะครับไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเขาเรียกอะไรนะโต้คลื่นนะนะเอาละอู้เอาดูเอาละครับโอ้หมาวิ่งเข้าไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเก่งเจอขึ้นเอาละครับวิ่งกลับครับเจอขึ้นวิ่งกลับเลยเอาละสิอ๋อเขาโยนลูกบอลให้ไปรับนะครับน่าสงสารนะครับสวยมากเลยครับวันนี้โอ้โหพี่น้องไม่ได้เห็นทะเลนานเลยนะครับเนี่ยแล้วทะเลที่อเมริกาในปกติในตอนที่อยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยผมไม่ค่อยจะไปเพราะไปแล้วมันแม้กระทั่งแถวฟลอริดาเนี่ยครับไปหน้าร้อนเนี่ยมันยังหนาวอยู่เลยครับแต่ว่าทางฝั่งแคลิฟอร์เนียกลายเป็นว่าอุ่นนะนี่ก็ไปอุ้ยขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากครับใครไม่ถอยเอาละสิเด็กๆครับเอาละสิมาแล้วเห็นไหมครับวิ่งกัน วิ่งกันโอ้ยครับคือเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเวลานี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอย่าลืมว่าเป็นกลางของหน้าหนาวเลยนะครับเข้าจะเข้าเดือนมกราคมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าทะเลนี่ไปไม่ได้เลยถ้าไปอยู่แถวโอ้ยดูขึ้นมาไปอยู่แถวแมสซาชูเซตส์นะครับไปทางนิวยอร์กออกไปทางนู้นเนี่ยแต่ว่าที่นี่ปรากฏว่าอากาศเย็นสบายเด็กนี่ถอดเสื้อแบบไม่มีสันไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยนี่ยืนแบบอากาศสบายสดชื่นเลยครับ